เยอะฮีตเตอร์แก๊ส LPG อ่ะนะต้องใช้แก๊สเป็นเครื่องทำความร้อนเข้าใจรัสเซียไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่อุ้ยรัสเซียยิ่งหนาวกว่าพวกหนาวแต่ว่าเขามีแก๊สเยอะใช่แก๊สโรงพยาบาลเยอะเยอรมันไม่มีเยอรมันไม่มีต้องซื้อจากเขาโอ้มันก็ต้องพึ่งเขาอีกหน่อยนึงเนาะน้ำมันล่ะไม่มีน้ำมันล่ะน้ำมันก็ต้องพึ่งเขาแต่ก็ต้องพึ่งไม่เยอะน้ำมันนี่ต้องสั่งแถวไอ้ซาอุดีกว่าเนาะแล้วซาอุเสียบบาฮาเรนนี่อิรักอิหร่านนี่เยอะก็นี่แก๊สผมก็ขึ้นอีกเนี่ยตอนนี้น้ำมันผมก็ขึ้นแก๊สก็ขึ้นหนักเลยที่นู่นแค่เติม2กิโลบาทนะคะบ้านเรายังแค่50กว่าบาทเนาะใช่มั้ยโอ้ยแต่ก่อนนี่แค่10กว่าบาท20บาทตอนนี้มันล่อไป40กว่าเออนะคะของหมูจ่ายเกือบ100ค่ะก็รายได้มันได้ตรงไหนล่ะคุณเอ้ยรายได้มันมีที่ไหนกันเราจะแห้งคอตายกันหมดแล้วเมื่อก่อนพวกหมูจ่ายแค่70กิโลตอนนี้100กว่าค่ะเต็มถังมีปีนี้ใช้รถน้ำมันเหมือนกันรถไฟฟ้ายังไม่มีมาแล้วมีค่ะแต่แกไม่ใช้หรอกค่ะมันไม่จะมันไม่จะรวมข้อเสียคือมันแกบอกว่ามันต้องแบบแบตเตอรี่เสียหรือไอตัวชาร์จเสียมันก็ลำบากเนาะใช่ค่ะเทคโนโลยีมันต้องโอ้มันต้องครบเลยถึงจะไปได้นะไอรถไฟฟ้าเนี่ยถ้ามันขาดอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็ไปไม่ได้เหมือนกันนะเนี่ยไฟฟ้าเติมเท่าไรก็ได้เนาะแป๊บเดียวก็ไปออกเติมไฟฟ้ามันต้องครึ่งชั่วโมงเกือบชั่วโมงถึงจะเต็มแล้วแต่ที่เติมเนี่ยหาที่เติมยากอีกนี่คนไทยเขาไม่อยากจะใช้กระเป๋านี้แหละครับแต่ตัวตอนนี้ถูกรถเมืองจีนออกมาเยอะไอ้รถฮาวาวเนี่ยมันจะเป็นรถไฟฟ้ากึ่งอะไรของมันเลยเนี่ยไม่รู้แต่ว่าตอนนี้เริ่มมาหลายเข็นหลายคันแล้วแต่ว่าไม่รู้คนไทยจะใช้ได้เยอะมากแค่ไหนตอนนี้น้ำมันก็ยังโอ้โห 98% นะน้ำมันเนี่ยรถไฟฟ้าก็จะสัก 1% ผมก็ใช่ปะผมเชื่อดุลนะค่ะแล้วผมมาออกมาตอนเช้าได้โอ้ยผมไม่เร่งเรารู้กันแล้วผมก็จะจอดอยู่แถวนั้นหากินนู่นนี่อะไรรอไม่มีปัญหาเลยรับนัดกันแล้วผมไม่ต้องไปรับงานอื่นไง